มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบิ๊กตู่เคาะแล้วค่ะวันหยุดชดเชยสงกรานต์วันที่23/6/2563นะคะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมกล่าวว่าได้สั่งการให้ไปทำเรื่องวันหยุดสงกรานต์แล้ว3ระยะนะคะเช่นหากมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันอังคารให้หยุดต่อเนื่อง4วันที่เหลือให้ไปพิจารณาแต่ไม่ใช่หยุดต่อเนื่องยาวนะคะคงไม่มีใครทำซึ่งการหยุดยาวในทางราชการนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่าเราเองต้องการทำงานให้กับประชาชนมากที่สุดค่ะด้านนายอิทธิพลขุนปลื้มรมว.วัฒนธรรมนะคะกล่าวถึงกรณีที่สบค.พิจารณากำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ว่าเรื่องวันหยุดชดเชยสงกรานต์คณะกรรมการกลั่นกรองยังไม่ได้เสนอประเด็นเพื่อพิจารณามีแต่ในส่วนของกรมการศาสนาและกรมศาสนาพิเศษกระทรวงวัฒนธรรมเสนอเรื่องหารือถึงการเปิดให้กับประชาชนและก็พุทธศาสนิกชนสามารถปฏิบัติศาสนกิจเวียนเทียนแล้วก็ทำบุญในวันเข้าพรรษาได้ตามปกตินะคะแต่ยังต้องยืนยันปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขนะคะขณะที่วันหยุดช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ยังไปเป็นวันที่4 5แล้วก็6กรกฎาคมเหมือนเดิมนะคะยังไม่เสนอต่อสคบว่าจะให้หยุดชดเชยเพิ่มเติมในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมตอนนี้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้ย้ำแล้วก็เป็นห่วงก็คือการเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ